ใครบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเขามีพวกฉันอยู่ด้วยเว้ยใช่ครับถ้าจะกระทืบออฟโปเนี่ยกระทืบพวกเราด้วยครับได้งั้นโดนกระทืบกันหมดนี่แหละเห็นหน้าแล้วมันสงสารว่ะเอางี้ไหมถ้าแกกราบเท้าขอโทษฉันเนี่ยฉันจะยอมปล่อยแกไปไอ้สกุลพี่ว่าออโต้จะยอมกราบเท้าขอโทษเขาไหมเหรอพี่นี่ถ้าถามว่าออโต้จะยอมไหมฉันไม่รู้เลยเว้ยแต่ถ้าเป็นฉันนะดูจะเล็บขบเลยแหละว่าไงจะกราบเท้าขอโทษฉันไหมงั้นผมขอขอให้มันแล้วกันเว้ยไปไปไปเลยโต๊ะโต๊ะเก่งนักใช่ไหมฮะไปเก่งนักใช่ไปตานักใช่ไปนี่ตาพี่ตะโกนครับเอาไงนี่คือปล่อยเป็นเงี้ยตายแน่เลยครับครับพี่ช่วยไม่ได้พี่หวังอยากหาเรื่องเองนี่ไม่หาเรื่องอะไรล่ะพี่ที่เขาไปมีเรื่องเนี่ยเขาเพราะเขาจะช่วยพี่ไม่ใช่เหรอใช่ครับไหนพี่ตะกอนบอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันไงครับพี่ตะกอนเป็นหัวหน้าจะปล่อยให้ลูกน้องเรากระทืบอย่างเงี้ยเหรอแล้วที่พี่ตะกอนบอกว่าออโต้มันไม่มีทีมเวิร์กแล้วพี่อ่ะเห็นออโต้เป็นคนในทีมหรือเปล่าเฮ้ยจริงอยู่คนเดียวยังจะซ่าอีกเหรอเฮ้ยใครบอกว่าเขาอยู่คนเดียวเขามีพวกฉันอยู่ด้วยเว้ยใช่ครับถ้าจะกระทืบออฟโปเนี่ยกระทืบพวกเราด้วยครับได้งั้นโดนกระทืบกันหมดนี่แหละพี่ตะกอนครับคนจะกระทืบพวกเราแล้วครับมาถึงครั้งนี้คงจะถอยไม่ได้แล้วล่ะกูเนี่ยพวกเราสู้ใช่ไหมพวกเราขอบคุณครับสู้สู้เละเลยโอ้ยไม่รู้ชาติที่แล้วตักบาตรด้วยรองเท้าหรือเปล่าชาติเลยตีถึงได้วิ่งมาหาทุกวันเลยเนี่ยอ้าวแล้วทำไมออโต้ไม่ค่อยโดนเลยอะครับจะโดนยังไงล่ะพอไอ้พวกคนนั้นก็ต่อยมานี่ก็ฉากหลบพอฉากหลบไปโดนเต็มๆเลยเนี่ยยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณผู้พี่มากนะครับที่ออกมาช่วยผมไม่เป็นไรนะครับออโต้ยังไงพวกเราก็ทีมเดียวกันนะครับเนี่ยพี่ไม่รู้นะว่าออโต้จะคิดไงกับพวกเราอะแต่สำหรับพวกเราออโต้คือหนึ่งในทีมนี่แหละยังไงก็พร้อมจะช่วยเหลือเสมออยู่แล้วใช่ครับไม่รู้ว่าออโต้รังเกียจอะไรพวกเรานะครับถึงไม่ค่อยยอมสูงสิงด้วยอะผมไม่ได้คิดรังเกียจอะไรพวกพี่หรอกครับผมแค่อยู่ตัวคนเดียวมานานตั้งแต่แม่ผมตายผมก็เลยไม่คิดว่าจะสามารถเชื่อใจใครได้อีกครับผมเข้าใจนะครับว่าโต้ว่าการเปิดใจรับใครใหม่สักคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับแต่ว่าผมว่าไม่มีใครในโลกใบนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรอกครับทุกคนก็ต้องการมีเพื่อนไว้ให้คำปรึกษามีเพื่อนไว้ให้ความช่วยเหลือเวลาเราลำบากมีคนไม่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุขยังไงพวกเรา3คนก็ยินดีเป็นเพื่อนออโต้นะครับแล้วไม่ใช่แค่เรา3คนนะอันนี้พี่ขอพูดตรงๆเลยทุกคนในบ้านน่ะเขาก็รักออโต้เหมือนคนในครอบครัวของเขาเองเหมือนกันขนาดพี่เนี่ยไม่ใช่ญาติโกโหนิกาไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยเขายังรักพี่เหมือนคนในครอบครัวเขาเลยนี่ออโต้เป็นลูกคุณแฮงค์ยังไงเขาก็ไม่ทิ้งออโต้อยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าออโต้เนี่ยจะรับคนอื่นเป็นครอบครัวของออโต้ได้หรือเปล่า